สวัสดีครับผมครูเอกนะครับจำทาง channel YouTube ครูเอกเลขพยากรณ์และทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับทางชั้นเรียนจะเป็นแบบไลฟ์สดนะครับเจอกันวันเสาร์อาทิตย์ในเวลา10นาฬิกานะครับผมส่วนทาง channel YouTube ครับเจอกันทุกวัน7โมงเช้านะครับคลิปนี้ถ้าเป็นทาง channel YouTube เนี่ยนะครับก็จะเป็นเช้าวันอาทิตย์นะหวยออกไปแล้วนะครับส่วนทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับหวยออกตอนเย็นนะครับก็ผมตอนนี้ผมยังไม่ทราบผลนะเพราะนั้นก็รอติดตามนะครับว่ามันจะออกตามนี้หรือเปล่านะเพราะหลายท่านสังเกตดูว่าหลายท่านถามเข้ามาคือครูเอกเล่าให้ฟังก่อนว่าครูเอกไม่ได้ทำนายเบอร์นะไม่ได้ทำนายเบอร์เลขสลากกินแบ่งนะครับไม่ได้ทำนายแบบนั้นนะครับผมเนี่ยทำนายเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้แต่คนอื่นจะหรือว่าท่านไหนจะเอาไปทำอะไรเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าทำนายหมายเลขโทรศัพท์มือถือการใช้คำว่าเลขพยากรเนี่ยมันหมายถึงการพยากรตัวเลขที่อยู่บนรหัสตัวเลขอ่ะบนโทรศัพท์มือถืออ่ะยังไม่ใช่เป็นการใบ้หวยอ่ะเอาง่ายๆนะครับโอเคนะโอเคนะครับเดี๋ยวคุยขออนุญาตนะครับแชร์นะครับแชร์ลิงก์ไปยังชั้นเรียนเนาะได้แล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับเป็นเลขกลุ่มต่อเนื่องมาจากกลุ่มเมื่อวานนี้นะกลุ่มเมื่อวานก็คือ5090ใช่ไหมพอดีว่าในชั้นเรียนเขาขอเข้ามาเป็นเลขกลับกันซึ่งครูเอกบอกแล้วว่าถ้าเป็นเลข4ตัวเนี่ยกลับกันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นเลข3ตัวหรือ2ตัวมันมีความคล้ายคลึงกัน 60-80% แต่ถ้าเป็น4ตัวเนี่ยมันไม่ถึงครึ่งแทบจะเพี้ยนไปเลยก็ได้นะครับแต่ก็ถามว่ามองก็กว้างแล้วมีความคล้ายก็มีความคล้ายกันบ้างแต่ว่าถ้าอ่านตามตำแหน่งมันแทบจะไม่เหมือนกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันสําหรับวันนี้นะครับ9050จะเป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นนะครับเรามาดูถึงที่มาที่ไปก่อนนะครับก็คือ9050ประกอบด้วยเลขกลุ่มไอ้เลขคู่นะครับ2คู่นะก็มี0990แล้วก็5005นะครับซึ่งถ้าแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่ม3ตัวเนี่ยมันจะมันก็จะมีแค่2คู่เพราะมันเป็นเลขซ้ำนะเพราะว่าไอ้0550เป็นเลขซ้ำเป็นเลขคู่ซ้ำก็เลยมีแค่2คู่ใครที่จะกลับไปดูย้อนหลังก็จะเป็นดูแค่เลข0990กับ0550นะครับส่วนเลข3ตัวก็จะมี509905นะครับแล้วก็มีกลุ่มเดียวอีกกลุ่มนึง050นะคุยไม่ได้ทำนะครับเพราะมันเป็นเลข3ก็ไปดูที่เลข0550ได้เลยนะครับผมใครอยากดูพื้นฐานทั้งเลขคู่เลข3ตัวก็กลับไปชมกันได้นะครับอ่ะคราวนี้เรามาเข้าสู่ตำแหน่งกันนะครับครูเอกตั้งชื่อวันนี้ว่าเป็นกลุ่มวิเคราะห์แหวกแนววิเคราะห์แหวกแนวเพราะว่า50เนี่ยพอมันอยู่ฐานหลังๆเนี่ยมันจะเด็ดเรื่องของการคิดการวิเคราะห์การมองมุมมองแบบไหนเนี่ยถามว่ามันแหวกแนวยังไงเดี๋ยวมาชมกันนะครับ9050 4ตัวท้ายขอที่4ตัวท้ายครับบุคลิกด้านหน้าข้ามไปก่อนนะครับ4ตัวท้ายนะครับ9050เลข0ท้ายอันนี้ทีเด็ดหลายคนเคยถามว่าเดี๋ยวนี้ครูเอกมีความสนใจอะไรเป็นเลข0พิเศษหรือเปล่าเปล่าครับตัวเลข0มันน่าสนใจมานานแล้วแต่แค่เรามองว่ามันไม่น่าสนใจแค่นั้นเองผมบอกก่อนตัวตนคนเลข0เนี่ยมันเลข0สำหรับผมมันเป็นอนันต์เนี่ยมันเป็นอะไรก็ได้พอมันเป็นอะไรก็ได้เนี่ยมันสามารถเป็นบวกหรือเป็นลบได้ตลอดเวลาสิ่งที่คนที่มีเลข0แล้วต้องระวังอย่างยิ่งก็คือเรื่องของสติเรื่องของความรู้เท่าทันคุณต้องรู้เท่าทันตัวเองคือต้องมีสติตลอดเวลาต้องรู้เท่าทันตัวเองเพราะถ้ารู้ไม่เท่าทันสิ่งที่มาทางด้านลบอ่ะหรือด้านด้อยเนี่ยมันเยอะสมมติคุณมีใน0ถึง9ใน1ถึง9เนี่ยทุกเลขมีด้านด้อยถูกไหมในของตัวเองแต่ถ้า0เนี่ยคุณน่ะมีด้านด้อยของทุกเลขอยู่ในตัวคุณเองอันนี้อธิบายง่ายๆนะคุณมีทั้งด้านด้อยของ1 2 3 4 5 7 8 9มีหมดเลยมีแสดงว่าเลข0ก็คือความไม่แน่นอนในทุกๆด้านในด้านด้อยเขานะแต่ถ้าคุณมีสติคุณรู้ตัวเองรู้ตนรู้การตลอดเวลาเนี่ยคุณจะมีด้านบวกของเลขทุกเลขตั้งแต่1ถึง9อันนี้อธิบายสั้นๆนะครับคุณจะมีทั้ง1 2 3 4 5 6 7ที่เป็นด้านบวกของมันสิ่งที่คอนโทรลคนที่ให้เลข0เนี่ยหลายคนไปเจอแล้วเอ๊ะทำไมคนนี่มีเลข0แล้วหลายคนประสบความสำเร็จจังเลยคือเขามีอาวุธครบมือไงแต่สิ่งที่เขามีนอกเหนือจากนั้นที่ทำให้เขาสำเร็จก็คือสติสัมปชัญญะนี่แหละนะครับถ้าเขาคอนโทรลได้คือจบแต่ถ้าคอนโทรลไม่ได้ก็คือจบเหมือนกันคือจบไปทางลบมันมีจบบวกกับจบลบเลือกเอานะครับอ่
อ่ะแต่ธรรมชาติจริงๆของเลข0นะครับเลขท้ายเนี่ยเป็นคนที่มองอะไรทะลุปูโป่งเป็นเลขที่ถ้าถามในเรื่องของการแนววิเคราะห์นะนี่วิเคราะห์เก่งที่สุดเลข0นะวิเคราะห์ได้รอบด้านที่สุดแต่ถ้าถามเรื่องไอ้ความติดประมาทเลอะๆนู่นนี่นั่นอะไรมีไหมมีเยอะของเพื่อน นะครับนี่คือด้านหน่อยแต่ด้านบวกก็คือเขารู้ทุกเรื่องเป็นคนที่วางตัวเป็นอิสระไม่ขึ้นกับใครถ้าถามว่าใครที่เป็นแนวลักษณะของเป็นตัวเองมากๆอ่ะศูนย์นี่เป็นมากที่สุดมากกว่า1มากกว่า6มากกว่า9มากกว่า8มากกว่ามากทุกเลขอ่ะมีความเป็นตัวเองสูงมากคือแทบจะเดาอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าในจังหวะดีๆหรือว่าคนที่เป็นพื้นเลข0น่ะสามารถคู่คนนึงได้เขาเป็นคนที่เข้าใจได้ทุกคนไงคุยกับใครก็ได้ประสานอะไรก็ได้สิ่งที่เอาง่ายว่าสิ่งที่เรารู้สึกได้หรือไม่รู้สึกก็ตามเขาสามารถมองออกนึกออกใช่ไหมยิ่งอย่างนั้นเลยเลข0นะแต่ข้อด้อยคือก็โหเรื่องอะไรที่ไม่ควรทำก็ไม่ทำไม่ใช่ที่ไม่ควรทำก็ทำทำแบบเรายังงงๆอยู่เลยทำได้ยังไงนึกออกใช่ไหมมันก็เลยแบบมันต้องคอนโทรลสุดๆอ่ะสำหรับคนไทยเลขสูงนะครับอ่ะคราวนี้ตำแหน่งต่อมาโชคดีนะโชคดีที่มันเป็น5พอแนวคิดเป็นเลข5ก็คือเขาต้องการความชัวร์ในสิ่งที่เขาคิดให้มันเกิดขึ้นจริงๆสมมติเขาคิดอะไรมาแล้วคือความคิดมันโหสุดยอดแห่งจักรวาลเขาเหมือนคนที่สามารถเอาจักรวาลมาย่อใส่ในมือได้เหมือนเอาพลังเนี่ยมามองว่าฉันจะใช้มันตอนไหนฉันจะใช้มันยังไงผมก็เริ่มมองว่าคนเลข5นะครับที่เป็นเลขของการใช้ความรู้การเก็บรวบรวมความรู้เนี่ยในแนวคิดที่มีรูปแบบที่ชัดเจนเนี่ยกลับมาเจอกับเลข0เนี่ยมันจึงกลายเป็นคนที่รู้ว่าจะต้องทำอะไรอยู่ตลอดเวลานะมันวิเคราะห์ได้แบบว่าคืออยากจะคิดอยากจะแก้ปัญหาแก้ได้ตลอดแก้ได้ทุกอย่างโดยที่มองออกเลยว่ามันจะคืออะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นมองออกแต่อยู่ที่ว่าจะแก้ไหม จะแก้ไหมเป็นการตัดสินใจสุดท้ายว่าอาจจะรู้แหละว่าคุณจะมาไหมไหนแต่จะแก้ไหมนั่นแหละคนที่มีคือทั้งเก่งทั้งฉลาดทั้งมีความรู้รอบด้านแล้วก็รู้ว่าจะต้องทำอะไรหรือไม่ทำอะไรแต่มันอยู่ที่อารมณ์ตอนคอนโทรลนั้นว่าจะแก้ไหมจะทำไหมจะลงมือไหมแล้วมันทีเด็ดกว่านั้นก็คือตำแหน่งต่อมาที่จะถ่ายทอดให้คนอื่นรู้ว่ามันเป็นเลข0พอเป็นเลข0แล้ววิธีการมันก็คือมันจับทางยากแต่เขาอะรู้ตัวเองเขาไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีแนวทางที่ชัดเจนว่าจะต้องทำยังไงกับการจัดปัญหาที่เจอแต่คนอื่นจับทางไม่ได้มีแต่เขาเท่านั้นที่จะรู้ว่าจะไปทางไหนแล้วจะทำอะไรนะครับเพราะนั้นสำหรับผมนะ505คนนี้ไม่ใช่กระจอกนะในเรื่องของการวิเคราะห์การแยกแยะการนำความรู้ไอเดียไปใช้นี่นี่คือสุดอีกเลขหนึ่งนะนี่คือสุดเลยแต่ว่าข้อด้อยก็คือว่าคนเนี้ยแทบจะไม่เอาอะไรเลยปกติเลข5เนี่ยพฤหัสเนี่ยก็เป็นเลขที่มั่นใจตัวเองสุดๆอยู่แล้วแล้วแถมมาเจอเลข0ที่มั่นใจแบบมั่นใจแบบเดาทางไม่ออกคนนี้เดาทางยากมากแล้วถ้าตัดสินใจทำอะไรหรือวิธีการคิดของเขาจะทำอะไรลงไปยังไงเราแทบจะไม่รู้เลยว่ามันจะมายังไงแต่ทั้งหมดทั้งมวล นะที่ผมมันอาจจะแบบว่าดูด้อยนะแต่ข้อเด่นที่สุดก็คือมันทำได้ทุกอย่างแล้วมันทำแบบลงตัวจะให้ลงล็อกตรงไหนก็ได้แค่บอกผมให้นึกถึงเวลาถ้าดูอเวนเจอร์หนังอเวนเจอร์ใช่ไหมแล้วมันจะมีหลายๆภาคใช่ไหมผมมองถึงกัปตันมาร์เวลอะที่เป็นผู้หญิงอะแคโรเดนเวอร์นะครับนึกภาพออกใช่ไหมคือจริงๆแกพลังเยอะกว่าทอเยอะกว่ากัปตันอเมริกาเยอะกว่าไอรอนแมนเยอะกว่าทีมอเวนเจอร์ทั้งหมดอ่ะแต่แกไม่มาช่วยตอนเกิดเหตุต่างๆเพราะแกบอกว่าที่นี่มันไม่ได้มีจักรวาลไม่ได้มีโลกใบเดียวมันมีตั้งหลายอย่างแกก็อินดี้ของแกไป นั่นแหละผมมองว่าถ้า505จะเทียบก็เทียบนะแคโรเดนเวอร์พลังแกเยอะนะแล้วแกมีความรู้อะแต่แบบอยู่ดีแกบอกว่าไม่ใช่แค่นี้โอ้โหสรรพสิ่งมันมีมากมายจักรวาลมันกว้างไกลยิ่งนักมันจะมีอาการแบบเนี้ยก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับคือถ้าคอนโทรลได้คือจบแต่ถ้าคอนโทรลไม่ได้คือมันก็จะเป็นแนวนั้นอ่ะก็จะเป็นแบบอะไรเนี่ย
เราก็จะงงๆกับเขาหน่อยนะครับจะประมาณคนที่แบบยึดแบบคือถ้าคุณจะเปลี่ยนอะไรเขาอ่ะคุณแทบจะแบบไม่ต้องถามว่าเปลี่ยนได้ไหมเลยนะมันไม่ได้อยู่แล้วเขาต้องเป็นคนถามคุณมากกว่าที่คุณจะไปถามเขาอ่ะนะครับประมาณนี้นะครับแต่ทีเด็ดก็คือตำแหน่งวิธีการของมันเป็นเลขเก้าไปพอเป็นเลขเก้าแล้วมันเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะออกมาเป็นแบบคือถ้าเขาได้ทำอะไรลงมือปฏิบัติหรือทำอะไรในสิ่งที่เขาคิดที่เขาวางแผนอะไรมาเนี่ยเขาจะทำมันด้วยเขาเรียกว่าเต็มที่อ่ะคือเมื่อไหร่คือเราจะรู้สึกโล่งใจเลยว่าถ้าคนเนี้ยช่วยเราทุกอย่างมันจะสำเร็จทันทีทั้งนั้นที่ยังไม่ได้ทำด้วยซ้ำสมมตินะแบบเราไปขอความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าได้คนเนี้ยจบเลยประมาณเนี้ยแต่ถ้าคนเนี้ยตอบว่าไม่ทำเนี่ยเราก็จะว้าวุ่นเลยแบบใครจะทำได้ว้าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมเราอาจจะไปเอาคนอื่นที่แบบว่าเอ้ยก็พอทำได้แต่เราไม่มั่นใจแต่พอถ้าเกิดคนเนี้ยตกลงคน9050ตกลงรับงานนี้ปุ๊บทุกอย่างจบเลยคุณแทบจะแบบไปหาทำอย่างอื่นเลยเพราะมันจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างมหัศจรรย์อย่างตอบโจทย์ได้ไม่รู้ว่าทำยังไงนะแต่คือเรามั่นใจมากครับอัศจรรย์ใจเลยเราว่าโอ้ทำได้ไงคือจริงๆมันมีเลขที่คล้ายกับเลขนี้แต่มันมีความไม่แน่นอนก็คือถ้าเป็นเลข0ถ้าเป็น0050เนี่ยเออก็ทำได้จริงด้วยแต่แบบโหมันคาดไม่ถึงบางทีมันก็เกินเลยแต่ถ้าเป็นคนนี้ที่ลงที่เก่าเป็นลักษณะของตังค์คุณการันตีได้เลยว่าโอเคทำได้แล้วไปผนวกกับไอ้แนวคิดอะไรที่มันแบบมีพลังเยอะๆเลยเนี่ยแต่แบบเอ๊จะทำได้ไม่น้ออะไรไม่ต้องคิดเลยแน่ทำได้แน่ๆข้อเด่นของคนเลขนี้คือเก่งมากๆนะครับเก่งแบบน่าอัศจรรย์นะถ้าเกิดได้ทำนะถ้าเกิดได้ทำเนี่ยเขาเก่งอย่างน่าอัศจรรย์เลยนะครับแก้ปัญหาอะไรคือแบบว่าเหมือนเราจะตันไปแล้วงานเนี้ยแก้ไม่ได้แน่ๆแต่คนนี้เขาจะมองปุ๊บ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 ถ้าเขาได้ทำงานปุ๊บ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 ปึ้งอะไรเสร็จเรียบร้อยจบ นะครับประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่คนชอบนะถ้าเราไปเจอคนเลขนี้จริงๆที่ใช้จริงๆนะเราจะรู้สึกได้เลยว่าคนนี้เขามีของแต่ถ้าเราไปเจอคนที่ประสบไม่ได้ประสบความสำเร็จและย่ำแย่มากสำหรับถ้าเกิดมีเรื่องนี้รู้ได้เลยว่าเพราะว่ามันมีความเป็นตัวเองสูงจนมันไม่ยอมใครไม่ฟังใครแล้วไม่คิดจะรับงานอะไรเหมือนกันแบบว่า9050เฮ้ยเราไปขอความช่วยเหลือแล้วบอกเฮ้ยมาสิมาสิมาช่วยกันนายเก่งมากเลยแต่ไม่เคยมาแล้วแบบอยู่ในทางสายดาร์กของตัวเองตลอดเงี้ยด้านลบของตัวเองตลอดคือเก่งแต่ไม่ได้ทำอะไรอ่ะมันก็ดาวลงเรื่อยๆนึกออกใช่ไหมเออเป็นคนไม่เอาโลกเลยอะไรอย่างเงี้ยเออชีวิตก็ตกต่ำได้นึกออกใช่ไหมเออมันก็เป็นแบบสุดเป็นเลขเป็นกลุ่มเลขที่ค่อนข้างจะสุดบางคนถามว่ากับเมื่อวานเนี่ย0509เนี่ยสุดไหมอันนั้นน่ะอาจจะทำอะไรที่แบบเดาทางไม่ถูกแต่อย่างดีมันมี5เป็นพื้นฐานว่าจะต้องทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยถึงแม้ทำอะไรที่เดาทางไม่ถูกก็จริงแต่ว่าเขาลงท้ายเขา9ไงเนี่ยที่ผมบอกว่าเรื่องของตำแหน่งพอมันสลับกันปุ๊บเนี่ยแนวคิดวิธีการตัดสินใจวิธีการทำงานมันก็จะต่างกันไปเลยซึ่งกลุ่มนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับนี่คือด้านท้ายของเลขกลุ่มนี้นะส่วนด้านหน้าครับด้านหน้านะครับบุคลิกเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก็บตัวเงียบนะไม่ค่อยสูงสิงกับใครนะครับไม่ค่อยสูงสิงกับใครแต่ถ้าเกิดว่าจะต้องไปออกงานจะต้องไปทำอะไรจริงๆหรือมีคนติดต่อหรือว่าเป็นงานที่มันต้องทำนี่ก็ทำได้ก็อยู่ได้นะครับแต่ปกติไม่ค่อยเจอหาไม่ค่อยเจอถามว่าแล้วไอ้บุคลิกเนี้ยเปิดหน้าแบบนี้มันเหมาะกับอะไรมันเหมาะกับงานที่เป็นงานฟรีแลนซ์อ่ะอยากจะเข้าไปหาทำงานเองหรือจะทำอะไรก็ที่อยากจะคอนโทรลเองอยากจะเชื่อมต่ออยากจะแบบคอนเนคชันขึ้นเองไงคนนี้จะทำได้ดีคือเปิดบริษัทเองอ่ะอย่างเช่น099 050อะไรพวกนี้ก็คือเปิดบริษัทเองเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอะไรเองหรือจะเป็นงานที่เกี่ยวกับพวกดิจิตอลนะครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรพวกนี้ที่แบบว่าเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวทำเองจัดการเองอะไรพวกนี้นะครับก็จะน่าจะตรงแนวกว่าถ้าเป็นงานอื่นเป็นงานที่ต้องแบบเจอหน้าคนเจออะไรคนเนี้ยอาจจะไม่ดีสำหรับบุคลิกภายนอกแล้วก็การเชื่อมต่อผู้คนนะครับนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังนะด้านหน้าจะพูดน้อยหน่อยเพราะมันก็ไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่แต่มันมีผลกับเราว่าเราจะเปิดรับใครยังไงประมาณนี้นะครับต่อไปเรื่องเสริมนะครับเรื่องการเงินนะครับขอเรื่องการเงินก่อนการเงินเนี่ยก็คือถ้าจัดการถ้ายอมจะจัดการให้การเงินดีต้องมีตัวเร่งถ้ามีตัวเร่งเฮ้ยมันมีตัวแข่งกัน
เขาโดนแข่งโดนอะไรพวกเนี้ยนะแบบโดนท้าโดนอะไรถ้าเกิดเราสนิท กับเขาอะนะครับเขาจะตั้งใจทำดีมากหาเร็วมากกระดิ่งนิ้วปุ๊บเงินมาปุ๊บอะถามว่ากับกลุ่มเมื่อวานผมให้เหมือนกันไหมผมให้เหมือนกันครับ50-50แต่ว่าต้องมีตัวเร่งนะต้องไปเร่งเขานะหรือเขาอยากจะทำหรือว่าอยากจะทำเงินให้มันได้ดีขึ้นมาเองถ้ามีเลขศูนย์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นให้ตึงมีขึ้นมาเองเนี่ยต้องแบบมีตัวเร่งปุ๊บอ่ะพี่ไปหาเงินที่สมมติภรรยาพี่หาเงินหน่อยสิอะไรเงี้ยมีเร่งกันอย่างเงี้ยมีปัจจัยภายนอกที่สมดุลเก่งมากครับเพราะมีเลขศูนย์ยังไงก็เก่งอยู่แล้วในการจะแบบแต่ว่าตัวเร่งมันต้องมีนะครับถ้าไม่มีปุ๊บก็แน่นอนอ่ะอาจจะอยู่เฉยๆเลยไม่ทำอะไรเลยไม่หาไม่เหอะเล็กนั่นแหละประมาณนี้แต่เมื่อไหร่ที่แบบถึงจังหวะที่มันจนตัวหรือแบบให้ไม่มีแล้วอะไรหาได้ครับก็ถ้ามีเลขศูนย์ผมตัวใหญ่แล้วผมก็จะมองว่าแล้วมันไม่มีเลขเงินด้วยไงไม่มี6ไม่มี8ไม่มี2อะไรก็50-50ครับเต็ม10ให้5นะครับต้องมีตัวเร่งนะครับสำหรับคนที่มีเลขศูนย์ต้องมีตัวเร่งนี่คือเรื่องของการเงินส่วนเรื่องของความรักก็นั่นแหละครับ50-50อยากจีบอ่ะก็ถึงจะจีบแต่ถ้าไม่จีบก็ไม่เอาบุคลิกก็ไม่ค่อยดึงดูดชอบแนวอินดี้ถ้าใครชอบแนวแบบเดาทางไม่ได้ไม่ได้คิดจะแบบว่ามันคงยาวนานอะไรพวกเนี้ยเลขนี้ก็ได้เลยตอบโจทย์ครับ one night stand พวกเนี้ยบวกอารมณ์แบบไงก็ได้ก็ดีไม่ได้ไม่เป็นไรช่างมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องอารมณ์ความรักการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวแล้วเนี้ยเลขกลุ่มเนี้ยก็ไม่ค่อยเด่นนะแต่ผมจะไม่มองว่าเป็นลักษณะของมีเลขศูนย์ต้องสูญเสียคนรักนู่นนี่นั่นผมมีความรู้สึกว่าเนื่องจากถ้าเราควบคุมไม่ได้มันก็แน่นอนก็ต้องสูญเสียมันเรื่องปกติธรรมดาแต่ถ้าเราควบคุมได้เลขศูนย์คือทุกอย่างไงคุณจะทำให้ความรักนั้นเบ่งบานยังไงก็ได้ถ้าคุณควบคุมมันอยู่นึกออกใช่ไหมแต่ถ้าคุณควบคุมไม่อยู่แน่นอนพอควบคุมไม่อยู่เลขศูนย์คือเลขทุกอย่างด้านด้อยมันทุกอย่างคุณก็ต้องสูญเสียทุกอย่างอยู่แล้วมันก็เป็นปกตินะครับเพราะนั้นผมไม่ค่อยโจมตีว่าใช้เลขศูนย์แล้วมันจะไม่ดีเพราะตัวผมเองอ่ะเจอคนที่ใช้เลขศูนย์แล้วดีมีเยอะมากจนแบบเหมือนเขาจะแบบรู้จักการฝึกจิตตัวเองว่าจะต้องทำยังไงต้องทำอะไรแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะก็คือเขาจะมีในศาสนาของเขาเองบางคนเนี่ยผมก็เจอเลขศูนย์ในคนที่สื่อศาสนาอิสลามไม่ใช่พุทธอย่างเดียวนะอิสลามคริสต์อย่างเงี้ยรู้เลขคิดยิ่งเยอะคนต่างชาติยิ่งเยอะแล้วมีเลขศูนย์เยอะด้วยเพราะอะไรเพราะเขามีความคิดแหวกแนวแต่เขามีมาตรฐานในหัวเขาอะเขามี mindset ที่เกี่ยวกับเฮ้ยเราต้องดำรงชีวิตแบบไหนนั่นก็คือเหมือนเขาปลูกฝังให้มีสติเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในชีวิตเยอะจนแบบมันกลายเป็นอัตโนมัติเพราะนั้นเลขศูนย์ก็เลยไม่สามารถก็เลยมันก็เหมือนว่าเขารู้อยู่แล้วมันจะต้องร้อยด้านไหนเขาก็เบรกตัวเองไว้นี่มันเหมือนสติมันเข้ามาในตัวเขาเองโดยอัตโนมัตินึกออกใช่ไหมครับมันก็ผมถึงบอกว่าเลขศูนย์มันต้องมีตัวเร่งหรือตัวยับยั้งด้วยเวลาทำอะไรสำหรับถ้าเป็นคนศาสนาพุทธก็คือเรื่องของสติสัมปชัญญะในการฝึกจิตอะไรพวกนี้นะครับให้คนที่ตลอดเวลาคือถ้าคุณคอนโทรลได้ก็คือจบถ้าคอนโทรลไม่ได้มันก็จบไงที่ผมบอกแต่ต้นคิดนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวล นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามการเงินการงานความรักสุขภาพอะไรพวกนี้ทุกเลขสามารถคอนโทรลได้ถ้าเกิดว่าเราคอนโทรลได้ต่อให้เราไม่ใช่เลขศูนย์ก็ตามมันก็ยิ่งดูแลง่ายเลยสิ่งที่สำคัญในตัวเลขคือเลขมันบอกทางคนกำหนดคือตัวเองตัวเราเนี่ยนะครับส่วนทางมันจะเหมาะหรือไม่เหมาะกับใครอะไรยังไงเนี่ยเราก็สามารถดูได้จากตัวเลขว่าฉันชอบบางคนก็ชอบเลขศูนย์ไงเขาก็ไม่สนใจแล้วแต่บางทีศูนย์อย่างที่บอกมันมีหลากหลายเขาก็ไม่ออกก็เลี่ยงก็เลี่ยงไปแล้วก็ไปดูเลขอื่นหนึ่งว่าทางที่5จะเป็น9จะเป็นยังไงซึ่งแต่ละทางเนี่ยมันอาจจะสามารถดูได้จากบางคนก็สนใจในเรื่องของการดูพื้นดวงบางคนก็ชอบการดูไพ่บางคนก็ชอบการทำนายต่างๆที่มันเป็นลักษณะที่ตึงเชื่อถืออะไรพวกนี้ก็อย่างนั้นก็ได้ครับมันก็เป็นแนวทางให้ชัดเจนมากขึ้นนึกออกใช่ไหมมันก็เลยมองทางออกว่าอ๋อฉันชอบแบบนี้มีแนวทางแบบนี้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน่ะต่อให้ดวงคุณตรงดวงคุณแบบเป๊ะๆก็ตามแต่ถ้าคุณไม่สร้างกรรมขึ้นมาเองกรรมคือการกระทำสิ่งที่จะกำหนดเส้นทางขึ้นมาเองด้วยมันก็จะเกิดได้ช้าหรือบางทีมันอาจจะไม่เกิดเลยก็ได้เพราะนั้นสิ่งสำคัญผมจึงบอกทุกคลิปเลยว่าคือการกระทำของเรานี่แหละที่เป็นตัวกำหนดเส้นทางต่อให้ดวงเราเฮงมากๆแต่เหมือนเราดวงวันนี้คุณจะถูกหวยแต่คุณไม่ซื้อ มันก็ไม่ถูกไงครับมันจะไปถูกยังไงอ่ะ
มันไม่คงไม่มีแบบว่าแม่ค้าลอตเตอรี่ที่ไหนก็แบบเอาไปเถอะไม่ต้องจ่ายตังค์อย่างเงี้ยไม่มีหรอกมั้งนะครับนั่นแหละนั่นแหละนะครับมันจะมีเหตุของมันอยู่ไม่งั้นก็ไม่ถูกมันก็ไม่ได้เกิดเราอ่ะต้องกำหนดนะครับอ่ะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะครับทุกคำถามมาแล้วล่ะนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้พบกับครูอีกทุกวันนะครับวันนี้ก็ถ้าเป็นทาง Channel YouTube ก็ขอให้ทุกท่านนะมีโชคดีมีโชคมีลาภอวยอวยชัยให้ทุกท่านมีโชคมีลาภผมด้วยแล้วกันนะครับอวยชัยตัวเองนี่แหละครับก็แล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะครับมีอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็มาเจอกันทุกวันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ